ยูโรยศวัตรครับผมบทบาทก็เป็นตำรวจหน้าใหม่ไฟแรงครับเป็นยศแค่10ตำรวจโทครับผมก็เป็นยศแรกเริ่มของตำรวจเลยแต่ว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในอาชีพนี้มากๆครับเห็นว่าเราต้องพยุงความยุติธรรมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องการนำเสนอประเด็นพวกนี้มันแบบว่าเรามีความกดดันหรือความยากง่ายแค่ไหนคือถามว่ากดดันไหมก็ไม่กดดันผมเชื่อว่าคนเขียนบทก็น่าจะกดดันมากกว่าผมนะใช่ว่าจะเล่าอะไรซึ่งเราก็ในฐานะนักแสดงก็ทำการบ้านตามบทที่บทเขียนออกมาก็ไม่ได้กดดันอะไรไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่ามันตอนแรกก็แอบคิดแทนเขาว่ามันต้องไปสู้กับอิทธิพลหรือว่าในเรื่องเล่าเรื่องของตำรวจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบโดนผู้มีอิทธิพลโดนมีทั้งสวยมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเราก็เล่นตามบทแหละว่าทองดีเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เต็มที่ฮะในบทบาทกับตัวเราเนี่ยแบบว่ามีความที่ทำที่แบบเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีสิ่งไหนที่แบบเราตัวละครเนี่ยมีความแบบเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยในเรื่องของความหล่อแล้วกันฮะครับเน้นไปทางความหล่อแล้วกันเพราะว่าตัวทองดีเนี่ยจะมีความที่แบบตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นซะเกินไปเวอร์แต่มันเวอร์ในสิ่งนี้คือแบบมันจะอะไรขนาดนั้นในเรื่องของความตั้งใจความรับสั่งจากเจ้านายครับเหมือนไม่ได้นะครับมันเป็นฟิลเนี้ยซึ่งมันก็มันตลกดีแต่ว่าเราก็คงไม่ใช่แบบนั้นผมก็คงไม่เป็นบ้าอะไรขนาดนั้นใช่มันก็ประมาณนั้นแหละที่จะหาคำอื่นมาเปรียบเทียบก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันครับให้เวลความหล่อเป็น10ให้ตัวเองเท่าไหร่โอ้ยจะให้ถ่อมตัวไหมต้องถ่อมตัวไหมเอาเลยงั้นก็10เลยแล้วกันครับเต็มไปเลยครับปูมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเอาเต็มอยู่แล้วงั้นอยากรู้ว่าหลังจากที่ปล่อยอีพีแรกไปอะค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับก็ได้เขาเรียกถึงแม้ว่าเวลามันจะสั้นลงอะไรเงี้ยแต่ก็มีในเรื่องของแฟนคลับหรือว่าคนดูเนี่ยก็ให้การตอบรับในเรื่องของกระแสในเรื่องของการชมว่าเราก็แต่งตัวดีเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไปในทางเน้นความหล่อนะไม่ได้อวยอะไรเลยนะเอาความหล่อตัวเองอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่อยากพาดพิงคนอื่นใช่เราเน้นตัวทองดีกับผมอย่างเดียวครับว่าสมบทบาทมากหล่อมากเก่งมากงั้นเห็นว่าทำไมแฟนแต่งตัวดีใช่ไหมคะไม่คือในเรื่องนี้แต่งตัวตำรวจแบบแน่นมากเลยอ่ะเป็นตำรวจแบบฟิตอ่ะแบบฟิตเปี้ยแน่นปักพอดีเกินน่ะแต่งเสื้อแบบพอดีเกินก็แบบอีกนิดนึงก็ปลีได้ฉันอยากรู้ว่าเราต้องฟิตหุ่นขนาดไหนครับเพื่อความแบบปังขนาดโอ้ตอนแรกก็ฟิตแหละหลังๆมาฟิตไม่ไหวเพราะว่าใส่ชุดแบบนั้นมันร้อนมากแล้วก็ไปถ่ายแบบกลางป่ากลางแจ้งร้อนมากแล้วก็ต้องดื่มแบบน้ำแดงน้ำหวานอะไรเดียวที่แบบมันก็ออกมันเดิมออกกำลังกายมาไม่ได้ช่วยอะไรมันก็เต็มเหมือนเดิมจากพอดีก็คือพอดีเข้าไปใหญ่แน่นสุดๆไปเลยตอนที่เราจัดการกับพวกบรรยากาศความร้อนอะไรเงี้ยเราใช้วิธีไหนในการจัดการความร้อนก็ดื่มน้ำหวานแหละดื่มน้ำหวานแล้วก็เปิดพัดลมที่เป็นมือกดใส่หน้าก็เอาให้อยู่บางทีแบบพัดลมก็ช่วยไม่ได้พัดลมร้อนมาให้เราอีกไอ้พัดลมแรงๆอ่ะที่โอ้โหยิ่งไม่ไหวก็ให้อากาศร้อนแล้วมันร้อนใช่ก็ต้องเป็นพัดธรรมดานี่แหละดีที่สุดงั้นถ้าสมมติที่เราถ่ายมาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าแบบซีนไหนที่เราชอบมากแบบห้ามพลาดแบบแฟนโอ้ซีนไหนเหรอชอบทุกซีนที่ผมหลอกชอบทุกซีนที่ผมออกทีวีแล้วกันเขาก็ออกกับทั้งเรื่องเหมือนกันก็ให้ดูทั้งเรื่องก็ให้ดูทั้งเรื่องครับก็อยากให้ติดตามมาดูความสมบูรณ์แบบของผมเนี่ยสาระไม่มีอ่ะเน้นอวยตัวเองอย่างเดียวถ้าสมมติถึงความอวยตัวเองเนี่ยให้ตัวเองเต็ม10เลยค่ะให้ร้อยเลยแล้วกันให้ร้อยเลยเรามาเน้นอวยตัวเองอยู่แล้วคนอื่นไม่อวยไม่เป็นไรเราอวยตัวเองแล้วเราก็ฟังเฉพาะตัวเองก็พอโอเคอยากรู้ว่าถ้าสมมติให้เล่าวีรกรรมในกองถ่ายอะค่ะที่ประทับใจเราประทับใจวีรกรรมแบบของค่ายหรืออะไรในกองถ่ายบ้างไหมคะหรือว่าตลกจำได้อะไรวีรกรรมของใครวีรกรรมของใครก็ได้เลยแล้วแต่เราที่แบบประทับใจหรือแบบว่าอันนี้มันตลกอ๋อประทับตัวเองไม่พาดพิงคนอื่นอะไรทั้งสิ้นครับสำหรับการสัมภาษณ์นี้แล้วก็ไม่จริงๆผู้ชายคนนี้เนี่ยจะให้พูดหรือว่าจะให้เล่าให้ฟังเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่แบบขยันเป็นคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ทำเกินหน้าที่เป็นชายที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านชอบยุ่งเรื่องหน้าที่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นตากล้องหรือทีมไฟรวมแม้แต่ทีมพ็อปอันนี้คือพูดถึงตัวเองพูดถึงตัวเองหน้าที่ตัวเองมีหน้าที่จำบทและเล่นแสดงแต่เขาไม่ค่อยทำ
ขาจะไปทำในเรื่องของการไปแบบไปถ่ายคนอื่นบ้างซีนที่ไม่มีเราก็จะไปถ่ายบ้างไปถือกล้องถือไฟให้เขาก็เป็นอย่างนี้เป็นวีรกรรมที่ค่อนข้างน่ารักนะจริงๆแล้วอ่ะบางทีแบบตากล้องเขาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราไปช่วยเบาเลยอย่างน้อยอะไรซีนอะไรที่แบบเราสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปช่วยเขาไฟอย่างเงี้ยทีมไฟเขาก็เหนื่อยเขาแดดร้อนทั้งวันอะไรเงี้ยเรานานๆทีเข้าฉากแต่เขาอยู่ทุกฉากใช่บางซีนแบบต้องยกโซฟายกเก้าอี้ก็เป็นเราที่แบบอย่างน้อยก็เป็นแรงเล็กๆน้อยๆที่เราไปแล้วรู้สึกวีรกรรมไอเด็กคนเนี้ยมันใช้ได้นะเนี่ยมันประทับใจนะเนี่ยมันเป็นคนดีนะเนี่ยเหนื่อยขนาดไหนจริงๆมันก็เราก็อยากจริงๆเราก็อยากรู้ด้วยแหละว่ามันทำงานกันยังไงอยากรู้ในตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งใช่ใช่แล้วก็อยากทราบเหมือนกันใช่ที่นี่ก็กระซิบมาเหมือนกันว่าคือเราก็คือทำทุกอย่างในกองแล้วใช่ครับเป็นทุกอย่างครับว่างไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ใช่แล้วถ้าสมมติพูดถึงความแบบว่าเราบอกว่าจริงใจหน้าที่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบถ้าพูดถึงในซีรีส์ในหนังอะไรเงี้ยตัวละครนะคะมีความแบบว่าโอเวอร์ขนาดไหนแล้วถ้าสมมติว่าขนาดนี้แล้วในเรื่องความรักจะขนาดไหนคือมันโอเวอร์ไหมคือเขาไม่ได้โอเวอร์นะสำหรับตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นจริงๆคนที่ตั้งใจทำอะไรจริงมันก็จะเด็ดเดี่ยวแล้วก็รับทราบครับผมได้ครับผมจะทำครับอะไรประมาณนี้ซึ่งในตัวนี้ก็คือด้วยความที่เขาเป็นไฟแรงเขาเป็นตำรวจใหม่เลยเพิ่งเข้ามาได้ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความที่แบบความสดความใหม่ความตั้งใจอะไรทำนองนี้อยากทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเด็กใหม่แต่ในเรื่องความรักของตัวละครตัวนี้มันมีแฟนอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่ตัวนางเอกด้วยใช่เขาก็มีแฟนเขาก็เป็นคนที่แบบอินเลิฟมีคนที่โรแมนติกเหมือนกันสำหรับตัวทองดีครับแต่ว่าพอเลิกกับแฟนไปก็มาเจอนางเอกก็เห็นความดีอะไรก็ตามสไตล์ผู้ชายผู้หญิงที่แบบเห็นความดีกันและกันก็เลยหลงรักกันเป็นธรรมดาใช่อาจจะไม่ได้มุ่งขนาดนั้นมุ่งในการทำงานซะมากกว่าในความแบบว่ากล้าค่ะใช่นี่อยากรู้ว่าเห็นมีฉากบูด้วยใช่ไหมคะอือฮึเราแบบว่าจัดการยังไงกับการโซหรืออะไรนี่หรือว่าเราเคยเล่นบูมาก่อนโอ้ผมเล่นบูมา4-5เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นประสบการณ์ผมค่อนข้างหลากหลายเรียกว่าเราก็คือค่อนข้างจะแบบมีความชำนาญระดับนึงอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็สำหรับตัวละครตัวนี้ผมก็มีประสบการณ์ทางด้านการต่อสู้สำหรับทองดีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้เก่งมากอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นอัจฉริยะในการต่อสู้ขนาดนั้นก็ต่อสู้ตามสไตล์แล้วก็จะเป็นอาวุธปืนซะมากกว่าเพราะว่าเป็นตำรวจหยุดหน้านี่เจ้าที่ตำรวจน่ะไม่ต้องเหนื่อยเลยทีเดียวหยุดจะไปไหนขออนุญาตจับกุมครับเนี่ยแค่นี้อาจจะไม่ได้ออกไม้โชว์ฝีไม้ลายมือขนาดนั้นงั้นมาคันนี้ดีกว่าเห็นว่าแบบว่าเราก็เล่นTikTokด้วยใช่ไหมคะTikTokเกอร์อะไรเงี้ยแบบเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเหมือนเรื่องพวกผ่อนคลายด้วยใช่ไหมหรือว่าอะไรการเป็นTikTokของเราTikTokจริงๆผมก็เล่นอะไรแหละก็เพื่อผ่อนคลายเพื่อผมชอบเอาอะไรตลกมาใช้ตลกมาเล่นแล้วก็ไปไลฟ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็พูดคุยใครเครียดใครเหงาแหละก็ได้ไปคุยกับแฟนๆด้วยแฟนๆก็จะได้หายคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาตามกันได้มาคุยกันได้มาก็เรียกว่ามาคอมเมนต์เราก็ตอบเราก็อ่านเกือบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วใช่ถ้าสมมติให้เลเวลความตลกของเราคิดว่าเลเวลความตลกของเราคือเลเวลไหน5เต็ม10อุ๊ยจริงเหรอใช่ทำไมคะให้แบบกลางให้กลางเพราะเราไม่ได้เป็นตลกไงเราตลกทำไมอ่ะเราไม่ใช่ตลกเราเป็นนักแสดงเราไม่ใช่นักอาชีพตลกไงเราก็เลยให้สัก5แล้วกันครับโอเคงั้นอยากรู้ว่าก่อนจะกันไปนะคะอยากรู้ว่าถ้าเป็นตัวยูโรเองค่ะยูโรแพ้คนแบบแพ้คนแบบไหนแพ้คนน่ารักใช่ครับครับถ้าใครมาน่ารักกับผมผมจะแพ้ผมจะอ่อนละทวยใช่ก็เห็นว่าเราเป็นทาสแมวด้วยครับเพิ่งเป็นครับแค่คนแบบเหมือนแมวอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าจริงๆแมวมันก็มีหลายแบบนะบางทีแมวไม่อ่อนก็มีเยอะแยะสมเถไปไม่ได้สนใจเจ้าของเลยใช่แต่ก็จะเป็นแพ้คนที่อ่อนเพราะว่าผมเป็นคนติดสกินชิพเป็นโรคสกินชิพนิดนึงขอโดนแขนโดนอะไรนิดนึงก็ได้ขอนิดนึงมันมีคนให้จับอะไรใช่แล้วพออ่าแล้วอยากให้ฝากซีรีส์ละครไหนครับก็ฝากคนกล้าท้าชนด้วยนะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับทุกวันพุธพฤหัสเวลา20:40 นทางช่อง7นะครับฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนในละครเรื่องนี้เลยนะครับสวัสดีครับ